ยูโกะทาเคอุจินักแสดงญี่ปุ่นชื่อดังวัย40ปีถูกพบเสียชีวิตในบ้านตำรวจสอบสวนชี้เป็นการฆ่าตัวตายวันที่27กันยายน2563เว็บไซต์โตเกียวรีพอร์เตอร์รายงานว่ายูโกะทาเคอุจินักแสดงสาวญี่ปุ่นชื่อดังวัย40ปีถูกพบเสียชีวิตที่บ้านของเธอในกรุงโตเกียวช่วงเช้าตรู่กรมตำรวจนครบาลของโตเกียวเผยว่าการเสียชีวิตของยูโกะทาเคอุจิเป็นผลมาจากการฆ่าตัวตายซึ่งไม่ระบุแรงจูงใจที่แน่ชัดโดยเว็บไซต์นิปปอนอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่าเธอถูกพบในสภาพแขวนคอภายในบ้านพักก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลและยืนยันการเสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับยูโกะทาเคอุจิเริ่มมีผลงานทางโทรทัศน์เรื่องแรกคือไซบอร์กในปี1996หลังจากนั้น5ปีต่อมาเธอได้รับความนิยมจากบทบาทพยาบาลในเรื่องชิโรอิคาเกะและมีผลงานอื่นๆมากมายรวมไปถึงซีรีส์ที่คนไทยรู้จักอย่างสูตรรักข้าวห่อไข่และ My Husband Superstar ถามหารักส่วนผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของยูโกะทาเคอุจิคือเรื่อง Innocent World ในปี1998และในปี2007เธอได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์2เรื่องได้แก่ Close Note และ Midnight Eagle ซึ่งได้ฉายในงานเทศกาลต่างประเทศรวมถึงภาพยนตร์โรแมนติกชื่อดัง Be With You ในปี2004ซึ่งทำให้เธอได้พบรักกับพระเอกคู่ขวัญยูโกะทาเคอุจิเกิดที่จังหวัดไซตามะในปี2005เธอได้แต่งงานกับชิโดะนากามุระพระเอกจากภาพยนตร์ Be With Youมีลูกชายด้วยกัน1คนก่อนจะแยกทางกันกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาเธอได้แต่งงานกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องไทกินากาบายาชิและเพิ่งให้กำเนิดลูกชายคนที่2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา